สวัสดีครับจากตอนที่แล้วเราพูดถึงเรานิยาม n s y ว่าเป็นโหนดที่น้อยที่สุดใน a v l tree ที่มีความสูง h แล้วเราก็ลองไล่ๆดูนะครับก็คือ n นะครับ n ศูนย์เนี่ยก็คือหนึ่งนะครับ n หนึ่งก็คือสอง n สองก็คือจำได้ไหมครับ n สองหน้าตาไงครับก็คือข้างนี้หน้าตานี้นะครับหนึ่งมีเท่าไหร่คือสี่เนาะนะี่ครับแล้ว n สาม n สามก็จะหน้าตาแบบนี้ นะครับ n สข้างนี้สูงสองข้างนี้สูงหนึ่งะครับก็จะมี1 2 3 4 5ส7ามห้าหกเจ็ดากิดเจ็ดนะครับคำถามคือเราหา nh ได้หรือเปล่าหวังว่าจะได้ลองไปคิดมาแล้วนะครับหวังได้ลองมาคิดมาแล้วนะครับเราลองมาดูรูปมันครับว่า nh ควรจะต้องเป็นเท่าไหร่สังเกตว่าถ้าเราจะสูง h นะครับถ้าเราจะสูง h แปลว่าข้างในข้างหนึ่งเนี่ยต้องสูงเป็นไงครับอันนี้ต้องสูง h ลบหนึ่ง แต่ด้วยเงื่อนไขของ AVL tree นะครับอีกข้างหนึ่งต้องเป็นไงครับจะสูงหนึ่งไม่ได้สองสามก็ไม่ได้นะครับก็ต้องสูงถ้าบาลมันสูงเท่ากันเป๊ะก,ก็เป็น h ลบหนึ่งแต่เราต้องการได้โหนดน้อยที่สุดใช่ไหมครับนั้นอีกข้างหนึ่งเพื่อให้มันมีโหนดน้อยก็คือสูง h ลบสองนะครับดังนั้นจากเงื่อนไขแบบนี้นะครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าคุณจะสูง h นะครับคุณต้องมีรูทก่อนนะครับบวกกับ ด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้นะครับข้างหนึ่งที่สูง h ลบหนึ่งแต่ว่าเรารู้ว่าสูง h ลบหนึ่งเนี่ยจะมีโหนดน้อยสุดเท่าไหร่ครับอ๋อเนื่องจากอันนี้เป็นเลคเรน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูงสุดเท่ากับ n h ลบหนึ่งนะครับส่วนข้างนี้มีโหนดน้อยสุดก็คือต้องแต่ยังสูง h ลบสองอยู่นะครับก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับก็ลองไล่แทนค่าดูได้นะครับทีนี้อันนี้พอเพียงไหมที่เราจะใช้ใชงานต่อครับคำตอบก็คือว่าก็พอพอไหวครับ สังเกตว่าฟังก์ชัน Nh นะครับเป็น Exponential นะครับดูออกไหมฮะหลายคนอาจจะดูตรงนี้แล้วมององว่ามันเหมือนเหมือนอะไรครับถ้าเราไม่สนใจหนึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราไม่สนใอันนี้มันคือเท่าไหร่ครับ Fn เท่ากับ Fn ลบหบวก Fn ลบสนะครับอันนี้คือฟิโบนัชชีนะครับนมชีนะครับซีเควนต์นะครับซึ่งก็โตเป็น เอ็กซ์โพเนนเชียลเหมือนกันครับแต่ถ้าเราไม่ไม่สนใจพิสูจน์งั้นเราก็ดูได้ไม่ยากครับว่าฟังก์ชันนี้ต้องเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลครับดูยังไงครับสังเกตว่านะครับ n อเนี่ยมากกว่าเท่ากับ n อ็ลบหนึ่งแล้วก็ n อเนี่ยนะครับ n อ็ลบหนึ่งมากกว่า n อ็นลบสองนะครับเพราะนั้น n อเนี่ยนะครับก็จะต้องมากกว่าเท่ากับหนึ่งบวกเอลบสองบวก nh ลบนะครับเพราะนั้นสังเกตว่า h เพิ่มขึ้น2นะครับค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่านะครับเพราะนั้นก็นะครับมันจะมากกว่าเท่ากับ1บวก2 nh ลบนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นเอกซ์โนเชื่อแน่นอนครับเพราะว่า h เพิ่มขึ้น2อันนี้เพิ่มขึ้น2เท่าอย่างน้อยนะครับเข้าครับเพราะนั้นเราก็ได้ว่า nh นะครับเท่ากับค่าคงที่บางตัวยกกำลังมากกว่าเท่ากับค่าคงที่บางตัวยกกำลัง h สำหรับค่าพื้ที่4นะครับพอเราได้ตรงนี้ปั๊บเราก็สามารถพิสูจน์ได้ครับว่าครับถ้า AVL tree นะครับมีโหนด n โ o นดนะครับจะสูงไม่เกิน O of log n นะครับถามว่าพิสูจน์ไงครับก็คือเรารู้ว่าสมมุติว่าให้ความสูง p ร o ปนะครับอันนี้ก็แค่จะแทนค่านะครับความสูง สูงเป็น h นะครับเรารู้ว่า h เนี่ย n ต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับ c ยกกำลัง h นะครับเราก็เป็นครับเราก็ take log ครับก็ได้แล้วครับว่า h ไม่เกินค่าใดค่าหนึ่งที่เราต้องการนะครับโอเคครับงั้นก็วันนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้นะครับ take log นะครับเขียนให้ดูแล้วกันครับ take log เราก็ได้ว่าอะไรนะครับ n log n นะครับมากกว่าเท่ากับอะไรเอ่ย h log 4นะครับ mm. ก็ h ก็ไม่เกิน log n ส่วน log C 4ล้วก็ O log n นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับตัว AVL e tree เราก็คงจะจะจบลงตรงนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไว้ตอนแรกนะครับ เวลาพูดถึงบาลานซ์โรีเซอร์ทรมี2ประเด็นหลกัหลกๆที่เราต้องดูก็คือ1คือเงื่อนไขคืออะไรแล้วก็เราจะรักษาเงื่อนไขนี้ยังไงแล้วเสร็จแล้วเงื่อนไขตรงนี้มันรับประกันความสูงเราได้อย่างไรมี2ประเด็นนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับคงครับสวัสดีครับ